นาวากาตรีสิทธาธิวารีครับจุดเริ่มต้นในความสนใจของสเนคเกอร์สำหรับที่คุณมันคืออะไรครับผมว่ามันก็ใส่ง่ายๆในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เดินสบายแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะมีความแตกต่างของมันเองเช่นบางทีก็จะใส่วิ่งใส่เดินต้องการเดินสบายๆแบบเบาหวิวก็มีต้องการแบบใส่เป็นแฟชั่นด้วยก็มีเพราะนั้นเราก็จะบาลานซ์ในแต่ละวันว่าเราจะไปในกิจกรรมไหนแล้วก็ต้องการใส่ยังไงทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันผมว่าโดยสังคมหรือว่าการแต่งตัวของคนอ่ะมันจะใส่สเนคเกอร์ได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนครับคือเมื่อก่อนเวลาทำงานจะต้องใส่สูทใส่รองเท้าคัชชูอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบมีบางบริษัทของคนรุ่นใหม่หรือพวกสตาร์ทอัพพวกอะไรเงี้ยเขากางเกงยีนเสื้อยืดคอกลมก็มีแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบมันก็สบายมันก็เริ่มปรับไปเรื่อยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีคนไปใส่แบบกับสูทลำลองก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบก็มีอย่างผมก็ถ้าใส่อย่างเงี้ยก็โอเคกางเกงก็อาจจะยีนหรืออาจจะเป็นไม่ได้สียีนนะแต่เป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยแล้วก็รองเท้าผ้าใบบ้างอะไรเงี้ยกางเกงยีนใส่กับสูทก็ยังได้ก็ผ้าใบได้ก็จะใช้บ่อยยังจำได้ไหมครับพี่ว่าสเนคเกอร์คู่แรกที่พี่ได้ครอบครองอ่ะมันคือรุ่นอะไรเป็น Adidas แล้วก็มันจะมี3ขีดข้างๆเงี้ยครับพอเขาเลยพิมพ์นิยมเขาอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ปะยังเป็นก็อย่างนั้นนะครับพวกนั้นนะครับแล้วก็นักเรียนอ่ะเนาะคือแบบแค่ Adidas ก็แบบโอ้เท่มากอะไรเงี้ยก็สุดแล้วใช่ไหมพี่ตอนนั้นถ้าแบบตอนเรียนเลยนะแล้วแบบจะแบบพวกโรงเรียนให้ใส่รองเท้าผ้าใบดำห้ามใส่สีขาวแล้วเอาหมึกมาเพ้นท์ให้เป็นสีดำแล้วก็เอาไปล้างๆให้มันให้แบบเอาไปเป็นอินเดนอิงเป็นอะไรเงี้ยล้างๆมันก็จะจางมันก็จะกลายเป็นสีเทาๆมอๆอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเท่มากแล้วครูแบบพอมันขาวจัดๆครูก็จะว่าก็ไปย้อมอีกนิดนึงแล้วก็ไปล้างให้มันเป็นเทาๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ยุคสมัยจากสมัยตอนที่พี่ปุ่นเป็นนักเรียนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่ปุ่นคิดว่าวัฒนธรรมของรองเท้าสเนคเกอร์เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับมันก็รูปแบบมันหลากหลายขึ้นและการออกแบบมันก็เข้ากับยุคกับสมัยครับจริงๆผมว่าเหมือนกับรถยนต์เหมือนกับแฟชั่นอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือพอนานไปมันก็จะมีบางรุ่นที่มันเป็นแบบคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ตลอดบางรุ่นก็จะตามยุคสมัยเหมือนเลยเหมือนรถยนต์เหมือนแฟชั่นเหมือนเพลงเหมือนอะไรเงี้ยก็จะมีแตกต่างกันไปแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงก็คือมันก็ผมว่าก็ออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นแล้ววัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เอามาใช้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากคือบางยี่ห้อผมไปซื้อออนนะยี่ห้อออนนะครับราคาก็ไม่แพงอ่ะก็เทียบกับพวก Adidas อะไรนี้ก็จะถูกกว่าแต่ว่ามันเบาแบบซื้อใส่กล่องอ่ะแล้วก็พอจะเดินขึ้นรถถือมาผมต้องเปิดกล่องดูอีกทีนึงว่าเขาลืมรองเท้าใส่ให้ผมเมื่อก่อนหรือว่ามีแค่ข้างเดียวเปล่าเพราะมันเบามากเลยไปใส่แต่ว่าแต่ความรู้สึกของเราตอนเนี้ยตามวัยนะก็คือพอเบากับหนักก็ไม่รู้สึกมันต่างกันเท่าไหร่หมายความว่ารองเท้าที่เบามากๆกับรองเท้าทั่วๆไปเวลาใส่เดินพอเดินสักพักพอมันชินอาจจะเพราะเมื่อก่อนเป็นทหารแล้วใส่คอมแบทมันหนักๆตลอดก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักมากตอนนี้พี่มีเก็บอยู่ประมาณกี่คู่ครับโอ้ยรองเท้าผมก็เต็มตู้อะเต็มตู้ใช่ไหมแต่ว่าจะไม่ค่อยได้ใส่นะจริงถ้าเกิดจะดูพวกคัชชูได้ก็จะเยอะแสดงว่าพี่ก็แอบซื้อเรื่อยๆอยู่เหมือนกันซื้อใช่ไปไหนก็จะซื้อผมจะซื้ออยู่ไม่กี่อย่างในชีวิตจะซื้อก็ซื้อรองเท้าเข็มขัดนาฬิกาแจ็คเก็ตเป็นหลายอย่างกางเกงยีนทั้งหมดเป็นกระเป๋าคอมจะชอบพวกเนี้ยกระเป๋าสะพายครับเยอะว่ะเยอะในอนาคตเนี่ยมีรุ่นไหนที่ญี่ปุ่นแอบเล็งอยู่บ้างไหมครับว่าแบบก็จะซื้อมาใส่สักหน่อยจริงนะที่ใส่อ่ะไม่รู้ชื่อรุ่นหรอกก็คือเห็นชอบซื้อเลยแล้วก็จะมีน้องที่เขาคอยซื้ออยู่ก็สมมติไปเห็นมาเนี่ยผมก็จะแคปปั๊บเฮ้ยไอ้นี่สวยแล้วมันก็จะแบบโอ้ยพี่จะไปหาจากไหนได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบประจำเพราะเราก็ไม่รู้หายากหาง่ายไงครับผมอย่างนี้เราก็ไม่รู้เขาก็หามาให้อะไรเงี้ยก็คือพี่เห็นพี่แคปส่งแคปก็ส่งอันนี้คือโหพูดไปเดี๋ยวเด็กจะแบบโอ้โหแบบหมดเลยเนี่ยผมดูว่ามันเหมือนรองเท้ากอล์ฟไงผมไม่รู้ว่าเขาเห็นเหมือนกันแต่ผมเนี่ยมีทั้งแล้วก็ตอนหลังเขาจะรู้แก้วละพอมีอะไรออกมาใหม่ก็พี่มีอันนี้ออกมาแต่เขาจะรู้สไตล์เราอะไรเงี้ยก็มาถึงรองเท้าที่พี่นำมาวันนี้ว่าแบบมันมีเรื่องราวอะไรกับพี่บ้างทำไมถึงเลือกซื้อหรือเลือกใส่ทั้งหมดที่มาเริ่มจากคู่ที่พี่ใส่ที่ใส่โอเครีบอกแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่
ขาชอบไอ้เนี่ยไอ้หัวกะโหลกเนี่ยมาสเตอร์ไมน์เนี่ยครับผมชอบมากแล้วเขาก็จะแบบเวลาออกมาเขาก็จะแบบอยากให้เราใส่ไงอยากให้เราก็จะไปซื้ออะไรของแกแม้กระทั่งแบบโซฟาก็ต้องแบบมาสเตอร์ไมน์ซึ่งมันแบบมันจะปรับอัพราคามากอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าจะเป็นตัวแบบเหมือนเป็นไอตัวไอฟิกเกอร์อะไรสักอย่างที่แบบนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นของมาสเตอร์ไมน์ก็จะสะสมเต็มบ้านเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมาแบบขายของอะบอกว่าพี่นี่แม่งดีแม่งแบรนด์แบบสตรีทแบรนด์แล้วก็เขาทำแค่10ปีป่ะครับเขาบอกเขาที่เขาเล่าให้ผมฟังนะแต่ไม่รู้มันต่อป่ะนะเขาบอกว่าเนี่ยมันจะทำแค่10ปีแล้วก็หมดแล้วก็ไปคอลแลบกันแล้วพอเราดังขึ้นมาปั๊บยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้ก็มาคอลแลบด้วยอย่างเงี้ยก็มีของเขาจะแบบเฮ้ยพี่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไลน์มาพี่มีรองเท้าคู่นึงผมใส่ไม่ได้จากไซส์พี่เลยเอาไหมอะไรเงี้ยมึงก็บอกมึงบอกงี้ไงกูต้องเอาแล้ววะอะไรก็เออเอาอะไรเงี้ยก็ซื้อเขาก็กี่ปีแล้วอ่ะตั้งแต่มันออกอ่ะเจ็ดปีอ่ะใช่ของพี่น่าจะเป็นคู่ที่สภาพดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาเปิดแล้วเนี่ยพอมาแล้วพี่ก็ไม่ค่อยได้ใส่เพิ่งมาใส่เนี่ยเก็บไว้หกเจ็ดปีอ่ะคู่ต่อไปอันนี้ก็ลุยใส่ไม่เยอะเหมือนกันดูเหมือนไม่เคยใส่เลยใส่ขึ้นรถแล้วก็ไปงานก็เดินมันในโรงแรมอะไรเงี้ยชอบสีมันแต่ว่าพอการแต่งตัวก็จะไม่ค่อยได้ใส่แล้วผมจะถ้าไม่ใส่พวกอย่างเงี้ยอันนี้มันจำเป็นว่าต้องเอานิ้วไปสอดไงแต่ปกติรองเท้าผมเนี่ยมันจะโอเวอร์ไซส์เกือบหมดเพราะว่าขี้เกียจก้มไปเอานิ้วยัดก็คือเวลาไปซื้อรองเท้าถ้าถูกใจสวยถูกใจแต่ว่าต้องยัดต้องถูกใจมากจริงถึงเอาแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือเสียบแล้วรุบเดินได้เลยอันนี้ก็Yeezy มันเป็นไอ้นี่คือ Glow in the Dark ใช่ไหมเวลากลางคืนมันก็จะเรืองแสงก็เอาไว้เวลาไปงานไหนที่แบบที่มันคิดว่ามันน่าจะแบบให้มันจีจานหน่อยก็ใส่เนี่ยแล้วก็ใส่ไป Rolling Round ใส่ไป Rolling Round ปรากฏว่ามันดีมากเลยเพราะคนมันเยอะแล้วปกติคนก็จะเข้าใจว่าแบบเวลาคนไม่เห็นก็ต้องถือไอ้ธงทัวร์จีนนึกออกป่ะก็อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยไอ้นี่พวกทีมงานเขาตามผมไม่ได้ตอนแรกเขาบอกว่าก็คือบอกได้เลยพี่บอกทำไมอ่ะหนูก้มดูรองเท้าก้มดูแล้วมันก็จะเรืองแสงอยู่ตรงนู้นเดินแว๊บๆอ่ะคนแบบเป็นพันอ่ะคือคนทั้งงานเนี่ยหลายหมื่นแต่ว่าในแอเรียที่เราอยู่เนี่ยมันปนกับคนพันคนซึ่งมองไงก็หากันไม่เจอไงเขาก็ดูรองเท้ามันก็มองไปปุ๊บก็เห็นร้อยคนละแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนู้นอะไรเงี้ยก็จะเห็นอันนี้เป็นรองเท้าที่มีเยอะสุดสมัยหนึ่งมันออกไอ้ซีบรามาไงครับแล้วซีบราก็ขึ้นไปตั้งหูเท่าไหร่อ่ะ 5-6 หมื่นนะ 5-6 หมื่นแล้วก็มาหักหลัง แล้วก็มาหักหลังไอ้ผมก็แบบ 5-6 หมื่นก็แบบแบบแม่งมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้กูมีเงินอย่างเดียวกูก็ไปซื้อแล้วกันแล้วอยู่ๆไปถึงแบบไปเจอมันออกมาใหม่เอออยู่มันรีสต็อกขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่รู้พอไปเจอที่ร้านเขาก็วางขายอยู่ในราคาสัก 20,000 กว่าบาทแล้วบอกเฮ้ยทำไมถูกจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อแล้วพอไปถามพ่อพวกเขาบอกอ๋อมันรีสต็อกมาตอนนี้ซื้อได้ราคานี้อะไรเงี้ยลำนี้ก็นี่แหละอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็ชอบเพราะมันเหมือนกับทับกอล์ฟก็ใส่ไปไม่กี่ทีเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันใส่แล้วแบบมันหายากเลยสักอย่างมันก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าตอนที่ผมซื้อไอ้ลูกน้องเขาก็ไปได้มาว่าเนี่ยได้มาไม่แพงอะไรเงี้ยแล้ว16,000ซึ่งก็ไม่แพงใช่ไหมไม่แพงครับพี่เขา16,000เขาบอกเฮ้ยพี่ราคานี้หาซื้อไม่ได้แล้วปรากฏว่าพอเราใส่ปุ๊บคนก็ไปโพสกันแล้วก็บอกว่ามีขาย14,000มั้งผมก็เลยราคาที่มึงบอกแม่งหาไม่ได้จริงๆว่ะ อันนี้ก็ชื่อ breaker ครับถูก breaker ตอนเท้าขาวปกติตอนนี้ไปซื้ออ่ะมันจะมีกระบอกให้ไปถามนันยางแล้วก็มีอะไรยี่ห้อไม่รู้แล้วก็เบรกเกอร์ซึ่งมันเป็นยี่ห้อไทยอยากจะโปรโมทแบรนด์ไทยแล้วบอกเอามาทำแบบเนี้ยมันทำได้แล้วเขาบอกว่าเขามีคนที่เพ้นสวยผมก็เลยบอกว่าลองออกแบบให้หน่อยเป็นสีของพรรคเป็นสีของพรรคแล้วก็ใส่เบอร์พรรคเข้าไปตอนช่วงหาเสียงแล้วก็ช่วงนั้นมันแบบคือบางคนก็จะแบบเหมือนกับว่าคนไทยอ่ะนะเอาใส่รองเท้าอะไรก็จะบางคนก็จะแต่ก็ไม่ได้มากหรอกก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะมันก็สวยดีไงครับแล้วก็ตอนนั้นมันไปดูไปไอ้ Rolling Round แล้วก็ไปอะไรอ่ะพี่กอล์ฟ Fucking Hero อ่ะครับผมแล้วเขาก็อยู่บนเวทีแล้วก็พูดเนี่ยที่บอกว่าแฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแค่ย้ายจากหัวใจไปอยู่ที่ต้นตีนผมก็เลยบอกอ๋อก็แฟนเก่าไปอยู่ได้กูก็รองเท้าก็ได้แล้วกันก็เลยกลับคืออันเนี้ย
ได้แรงบันดาลใจได้อินสปายมาจากพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่แฟนเก่าไม่ได้หายไปไหนแล้วอย่างตัวสีของรองเท้ามันเป็นสีของพักแล้วก็ถ้าเกิดจะลงรายละเอียดอีกก็คือพักเนี่ยจะเป็นเน้นเป็นสีพวกนี้แล้วก็ออกสีม่วงแล้วจะมีไอ้ตรงเนี้ยสีส้มเนี้ยมีแบบเล็กๆเป็นแดงๆไม่ใหญ่แต่นี่ทำออกมาใหญ่บึ้มเลยแล้วกลายเป็นว่าสวยเพราะว่าพอใส่ปุ๊บคนถามซื้อที่ไหน FFFF คนแถวเลยก็กลายเป็นว่าคนเพ้นเนี่ยเขาขายข้าวกะเพราขายภาพกะเพราแล้วก็เพ้นเก่งเขาก็มาเพ้นพอเพ้นเสร็จปรากฏว่าคู่นึงเนี่ย 1,200 ค่าเพ้นก็ข้างละ600ก็ถูกกันเนาะมานั่งแฮนด์เมดทำอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องขายข้าวเขาบอกว่ามือหงิกเพ้นมือหงิกคนสั่งไปเพียบเลยเนี่ยแล้วก็ใส่กันอุตลุดเลยก็แล้วแต่เลยออกแบบหรือให้เขาออกแบบก็ได้อันนี้เขาออกแบบให้แล้วผมก็เอ๊ะมันก็สวยนะแต่ว่าสีที่ส่งให้เป็นแบบอ่ะมันไม่ได้ออกส้มแดงขนาดนี้พอลองกดไปในเพจเขา14พฤษภากาก้าวไก่ก็ส้มทั้งเพจเลยโอเคเลยออกมาสวยเมื่อก่อนเนี่ยพี่มันเคยมีคำว่ากรุงเทพเมืองแฟชั่นนะครับแล้วมันก็หายไปครับในความคิดที่ผมเห็นพี่อยากสนับสนุนแบรนด์ไทยอย่างแบรนด์เบเกอร์เนี่ยครับทำยังไงได้บ้างหรือว่าไปในทิศทางไหนได้บ้างในการสนับสนุนแฟชั่นไทยเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนายกกล้องถ้าชี้กล้องนี่โดนคนเดียวถ้าชี้นี่ถ้าชี้นี่โดนคนละ3วันครึ่งเพราะว่าเขาไม่มีวิสัยทัศน์อ่ะแล้วคิดว่าจะพัฒนาประเทศไปแบบนี้ซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการนำความเจริญนำเศรษฐกิจของประเทศอ่ะจะไปได้ไกลแต่นี่เขาใช้ฮาร์ดพาวเวอร์ไงใช้กำลังทหารจะเอาเงินไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จนกระทั่งแบบเกินเลยอ่ะคือซื้อพอดีต้องซื้อไหมต้องซื้อผมไปทหารเก่าผมก็จะรู้ว่าจะไม่ต้องใช้แต่ว่าเอาประมาณนึงที่เราสามารถที่จะถ่วงดุลกำลังอำนาจกับประเทศเพื่อนบ้านได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปซื้อจนกระทั่งประเทศด้านอื่นไม่พัฒนาแล้วก็การดำรงเอกลักษณ์หรืออะไรของความเป็นไทยอ่ะอย่างเช่นจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาพวกนี้มันต้องจัดเป็นรวมเป็นคลัสเตอร์เลยแล้วก็อาจจะมีรองนายกกำกับดูแลแล้วดูในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดูในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดว่าจะเป็นไงจริงๆมันไปถึงบัตรคอนเสิร์ตถึงเรื่องของเครื่องดื่มด้วยนะสุราเรื่องอาหารเรื่องสตรีทฟู้ดเรื่องอัธยาศัยไมตรีของคนไทยมันต้องลิงก์กันให้หมดและให้ต่างชาตินี่เขาอยากมาเรื่องวงการภาพยนตร์เรื่องหนังละครซีรีส์ซึ่งก็มีซีรีส์ของไทยที่ต่างชาติสนใจก็มีบางคนก็ทำแบบเป็นซีรีส์วายออกไปให้คนดูให้อะไรเงี้ยต่างชาติก็มีดูมีอะไรเงี้ยมันต้องลิงก์กันและโปรโมทสถานที่เหมือนอย่างที่เกาหลีอย่างที่ญี่ปุ่นเขาทำถ้าเป็นเงี้ยคนจะมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแต่ของเราเล่นล็อกเอาไว้ให้แบบในทุนใหญ่ไงจะไม่ได้สนใจที่จะให้ประชาชนมาสมมติอย่างที่บอกมันเกี่ยวพันไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอลกอฮอล์แบบเป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมูลค่าการตลาดเท่ากับเรานะปีนึงประมาณ400,000 ล้านแต่400,000 ล้านเนี่ยของเขามี 20,000 เจ้ากระจายไปแล้วเขาก็จะไปแพ้ว่าคุณจะมากินตัวนี้ต้องกินสาเกตัวนี้กินอันนี้ต้องกินเหล่านี้อะไรเงี้ย20,000 เจ้า 20,000 ยี่ห้อของท้องถิ่นก็จะมีแต่ว่าของบ้านเรามี10 ยี่ห้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยักง่ายๆเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐบาลมันก็จะดีขึ้นแล้วก็จะไปถึงหมดทุกอย่างไอ้เราก็พยายามเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นเวทีผมก็ไอ้รองเท้าอย่างนี้เพ้นกับกางเกงช้างขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะหรือผมแนะนำได้นะผมจะบอกว่าแบรนด์ไทยเนี่ยไปคอลแลบเขาเลยแล้วรัฐบาลเอาความสัมพันธ์ของรัฐเนี่ยเข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าคอลแลบเพราะมันจะไปด้วยกันคืออะไรก็แล้วแต่พอมันเสริมกันปั๊บมันดึงกันขึ้นเลยแล้วคนก็จะเล็งเห็นถึงแบบถึงจุดเด่นแล้วพอคอลแลบเสร็จเนี่ยเราก็นำเสนอวัสดุที่เป็นของไทยไปทำมีรุ่นน้องเขาไปลงทุนทำแบบเขาไปทำในไอ้ Kickstarter เลยนะครับคือไปโพสเลยแล้วก็รองเท้าไอ้ปุ้นนี่แหละตรีรัตน์อ่ะทำรองเท้าเขาทำไงเขาเอาไอ้ผ้าฝ้ายผ้าอะไรของไทยอ่ะผ้าแบบของแบบพื้นบ้านของภาคอีสานของอะไรเงี้ยเอามาทำรองเท้าแล้วก็เป็นผ้าใบธรรมดาอย่างเงี้ยแต่แทนที่จะเป็นผ้าใบสีๆอย่างเข้ามาเอาผ้าไทยเนี่ยไปทำแล้วก็เป็นทั้งผ้าใบอย่างนี้ด้วยเป็นรองเท้าใส่เล่นๆแบบไม่ได้มีเชือกอ่ะแบบใส่เป็นผ้าใบแบบใส่เดินเล่นได้อยู่บ้านได้ไปเดินห้างได้อะไรเงี้ยแล้วก็โพสต์ขายก็มีคนแบบเหมือนผมมาร่วมลงทุนด้วยแล้วก็ขายเข้าใจว่าคู่หนึ่งประมาณ100 เหรียญบวกลบมันเพิ่มมูลค่านะเพราะเราไปขายอย่างนี้ก็ถ้าทำใช้วัสดุนั้นอาจจะ600-800แต่ว่าเวลาไปอย่างเงี้ยแล้วมัน
มันเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็น timeless บวกกับ global mindset ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยแฟชั่นทั้งหมดเนี่ยจะไปได้แต่ถ้าเราคิดว่าแฟชั่นผ้าไทยต้องนุ่งผ้าสิ้นต้องอย่างงู้นอย่างงี้แล้วถ้าเกิดไปใส่ผิดเพี้ยนก็จะบอกว่าไอ้นี่ไม่ออริจินอลไอ้นี่ไม่รักชาติไม่โอ้โหอะไรเงี้ยนะมันไปไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้เอา global mindset ไปใส่เหมือนสมมติเรากินส้มตำกินต้มยำกุ้งแล้วเราก็บอกว่ารสชาตินี่มันผิดเพี้ยนคุณต้องทำรสชาตินี้มึงก็กินของมึงไปแล้วกันคนต่างชาติเขาไม่กินถูกปะครับพี่ก็น่าจะครบหมดแล้วพี่ก็อยากให้พี่ฝากอะไรถึงคนที่เป็น FC ไม่ใช่ FC หรือแม้แต่รัฐบาลเก่าใหม่นะครับเจอกันพี่ก็รัฐบาลเก่าฝากไว้ก็น่าจะบายบายนะแล้วก็กับอะไรนะลุงตู่อยู่ไหนกับบ้านไปเลี้ยงล้านดีกว่าสำหรับคนที่ติดตามฮะก็การเมืองมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาสนใจการเมืองเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตเราพอเราโตไปมันก็เป็นอนาคตของลูกหลานเราเราก็ต้องสืบต่อไปเพราะนั้นเนี่ยเราทำไงให้คนเขาติดตามการเมืองแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยสับมันไม่ยากมันไม่ได้เข้าใจยากมันเข้าใจง่ายๆแล้วก็คิดตรงไปตรงมาก็แค่บรรทัดสุดท้ายหรือจุดหมายปลายทางอยู่ที่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเอาแค่นั้นพอช่องทางการติดตามญี่ปุ่นอ๋อก็จะมีทั้ง Facebook Twitter นะครับน่าจะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษน่าจะไปเจอครับก็สิทธาที่วารีแต่ว่าที่ทอทหารใช่ไหมครับแต่ว่าสะกดเนี่ยบรรพบุรุษเขาสะกดเป็นตัวดีครับเหมือนเราเขียนทุเรียนแล้วเป็นดูเรียนนะครับก็ที่วารีเขาเลยสะกดเป็นดีวารีขอบคุณมากครับพี่